อุ้ยนิดเดียวอุ้ยเรียบร้อยครับยังไงครับพี่เรียบร้อยปืนคาบูชายัดหน้าไปหนึ่งดอกว่ามาคาบูชายัดหน้าหลังจากที่พี่ได้ลงพูดปากดิก็ในคลิปที่แล้วนะครับที่พี่ได้ลงคิดไปว่าปืนพิษเนี่ยคือปืนที่แรงที่สุดในเกมแต่มีแบบพวกแบบกูรูบ็อกฟุตอะครับมาเม้นในคลิปพี่โคตรเยอะเลยเหรอแบบพี่ปืนที่แรงที่สุดไม่ใช่ปืนนั้นนะคะพี่ซึ่งน้องมันก็เม้นนะครับว่าปืนที่แรงที่สุดนั่นก็คือปืนนี้เดี๋ยวพี่มาให้ดูอันนี้ปะวะเอออันนี้ครับเป็นใช่ไม่ใช่อันนี้คือปืนที่มึงจะใช้สกิลทำเพื่อนี่จะความวุ่นวายนี้เนี่ยครับหลายคนบอกว่าปืนนี้คือปืนที่แรงที่สุดในเกมซึ่งถามว่าพี่จะมาเล่นให้ดูไหมนั่นเหรอมึงดูครับพี่ไม่มีมาสเตอร์เลยครับพี่ไม่มีสกิลพี่ก็เลยขอเวลาฟาร์มก่อนละกันเดี๋ยวในวันนี้เราจะมาเล่นปืนอื่นแก้ขัดนะครับนั่นก็คือคาบูชะก็เป็นอีกปืนหนึ่งที่พี่คิดว่าดาเมจค่อนข้างแรงนะครับซึ่งแน่นอนว่าพี่เคยทำคลิปเล่นคาบูชะไปแล้วเมื่อเวลาประมาณปีที่แล้วมั้งไอสัตว์ลิ้นพันกันซึ่งพี่เคยทำคลิปเล่นคาบูชะไปแล้วเมื่อปีที่แล้วนะครับและในวันนี้พี่จะมาเล่นปืนคาบูชะนะแล้วช่วงนี้เราก็จะสายปืนลงช่องนะครับเพราะพี่ก็เบื่อแล้วครับเล่นแต่สายดาบสายผลมันน่าเบื่อเข้าใจไหมทุกคนเบื่อไหมล่ะเมนดูดิแบบอยากให้พี่เล่นปืนนั้นปืนนี้หมดยุคผลปีศาจแล้วครับสมัยนี้ต้องปืนงัดหัวกันเท่านั้นกระสุนจุ่มน้ำทะเลด้วยผลปีศาจก็สู้ไม่ได้เอาหน้าใครที่ชอบคลิปแนวนี้นะครับแบบชอบหรือแบบเบื่อแนวราคาหัวเลยอยากให้พี่ไปทำแนวอื่นก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้คอมเมนต์บอกพี่ได้เพราะพี่เนี่ยอ่านทุกคอมเมนต์นะครับน้องๆก็อย่าลืมเม้นกันมาเยอะๆและที่สำคัญก็อย่าลืมไปอุดหนุนกายตาร้านพี่นะครับเติมสต็อกแล้วสดๆมาๆแต่นั้นเนี่ยอาจจะไม่มีไงแต่ถ้าทุกคนดูคลิปเนี่ยคือพี่เติมไปแล้วเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็ไปอุดหนุนกันด้วยนะครับจุ๊บมีคนเปิดกูอ๋อไม่มีคือกูลนไปเองแหละแต่กี้นี่โทษทีละกันเอาเข้าหัว 25M ไปไหนวะคือตอนพี่เปิดคลิปอะมันมี 25M บวกกันนะแต่ก็ช่างมันละกันกูตบไก่2ตัวนี่แหละฮึบหุ้ย 3,000 พี่บอกแล้วมันแรงจริงอย่าให้นึกสภาพตอนเกตครับแค่แหละสวยไม่เชื่อทุกคนดูนะแต่พี่จะตบไปไก่นี่ให้ดูมันแรงจริงอุ้ยสายฟ้าเหมือนกันเลยเบาก่อนพี่เบาก่อนสายฟ้าเหมือนกันเลยพี่เบาก่อนครับพี่โดนไหมอูอีกนิดเดียวเองไม่โดนมะโหไอไก่นี้มันเอาสุดแบบคนดูนี่ไงมันก็มาดิเหมือนว่าพี่จะโดนลุมนะกูต้องเก็บสเตตัสก่อนละกันตอนนี้นะสวยเอ้าอ๋อมันจะเป็นคิวของกูอยู่แล้วไอ้ปัญญาอ่ะเอ้ยนี่ไงถอยก่อนโอ้โหบอลกินกี่ก็มาเช็ดที่กูเก็บแล้วมาพี่เรียบร้อยปืนคาบูชายัดหน้าไป1ดอกยังไงมึงฮะมึงยังไงหนีเหรอหนีทำไมครับหนีไหมครับพี่เดี๋ยวพี่จะเอาคาบูชายัดหน้านะครับทุกคนดูว่ามาคาบูชายัดหน้าโอ้ my gosh oh my gosh ใจเย็นก่อนเจ๊อุ้ยไปเลยพุ่งเข้าตัวเลยจังหวะนี้ฮึบยัดไปอีกคาบูชายิงดักหน้าสวยโดนครับเตะลงพื้นอีกไม่ตายครับพี่เขายังรอดนะครับจังหวะนี้ไปครับปั่นเรียบร้อยเจอบัตรปั่นพระสุธาไปหนึ่งดอกโอ้มันเยอะมันโอ้มันไม่ให้ได้พี่ได้โมมันไม่ให้กูได้โมเลยทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยทุกคนกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจเพราะว่ากูโดนลุมไอ้นี่ไอ้ไก่นี่เจอคอมโบต่อสวนฮึบมึงก็มาดิคิดตันช็อตร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบไอดีพาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บต่อให้ลุมสัก10ตัวก็เอาพี่ไม่ลงครับโปรตีนชั้นได้เป็นคือช่วงนี้พี่มือขึ้นทุยไอ้เหี้ยลิ้นพันกันคือที่พี่จะสื่อก็คือช่วงนี้พี่มือขึ้นไงไม่ว่าจะเป็นแบบคนอุ๊ยนี่ไง 29M ตกอะครับตอนแรก 30M ตกเหลือ 29ไอ้กระจอกมันเข้าวงกันแล้วเออกูมาได้ไงนี่ว่าจะรอตุ๋ยเฮ้ยหมดการแผนกันเออสิบหายละหุยแรงเวอร์อีกแล้วกูเบื่อจริงเลยคนเล่นผลประตูเนี่ยกูละเบื่อกูละสังสกิลมึงเนี่ยโอ้โหนั่นไงกูมาโผล่ไหนนี่ทุกคนดูโอ้กูอยู่นอกโลกเลยครับยิ่งกว่าดราก้อนบอลโคตรเท่ทุกคนดู
เดี๋ยวจะไอ้ตรงไหนคือประเทศบัฟฟุตเดี๋ยวตรงนี้หรือเปล่าเนี่ยอันนี้คือประเทศบัฟฟุตหรือเปล่ากูอยู่ไหนเดี๋ยวพี่จะรอให้มันถึงพื้นแล้วกันนะครับเพราะพี่กูไม่เคยขึ้นมาสูงขนาดนี้เหมือนกันนะรอเลยแล้วกัน A few moments later โอ้ shit ตรงไหนมันคือประเทศบัฟฟุตวะเนี่ยถ้าที่พี่มองดูนะครับพี่เห็นอยู่เกาะเดียวกูเห็นดวงจันทร์ด้วยดวงจันทร์อยู่นู่นน่ะเชื่อดิไอ้ตรงนี้คือเกาะใช่ไหมไปครับเราจะไปตรงเกาะคือแบบถ้าเป็นคนแบบไอคิวทั่วไปนะครับก็จะรีตัวใช่ไหมแต่พี่ฉลาดกว่านั้นนะครับพี่ก็นี่ไงกูเปิดประตูไปเลยนี่ไงไอสตาร์ทโคตรฉลาดอ่ะ200ไอคิวทุกคนอย่าลืมกดไลค์ด้วยกูพูด4รอบแล้วน้องๆต้องกดติดตามด้วยนะครับเอาวะทุกคนเซิร์ฟนี้แม่งเดือดว่ะเราจะมาโซความโหดของปืนคาบุสะเอาตรงพี่ก็คือว่ามันเป็นแบบมันไม่ใช่ปืนสิมันเป็นหนังกระติกหนังสติกถ้าพูดถูกอ่ะแม่งไม่จำเป็นต้องยัดหน้าไปอีกหนึ่งเฮ้ยชิบมันรอดชิบมันรอดได้ไงอ่ะนี่มันรอดแล้วอย่ามาโซผิวไอ้ชิบมันโซผิวมันโซผิวกูบอกว่าอย่ามาโชว์ผิวอย่ามาโชว์ผิวไอ้ไก่อย่ามาโชว์ผิวครับโบรอะไรเนี่ยแม่มึงสิโบอุ๊ยมาถึงกูโดนตำรามังกรใส่เลยใครเปิดฟ้าอ๋อมึงนี่เองไอ้ไก่ทำเป็นถือดาบไลท์เซเบอร์มึงออกมาก็เข้าใจบุ๊อุ๊ยคนบวกกันอยู่ไปแล้วครับจังหวะนี้ทุกคนพี่จะไปยุ่งเอาง่ายก็คือกูเสือกที่มันซิกแซกดีจัดมันเปิดโปวิ่งมาน่ะเฮ้ยแอดมินเชี่ยนวิ่งโคตรเร็วอ่ะมันเปิดโปวิ่งมาน่ะเฮ้ยมันไปโคตรเร็วเลยเฮ้ยใครได้มึงจับไอเด็กแว้นเอาไว้ดิโอ้อีนิดเดียวเหลือไปเพลี่ยนี่ไงโดนไปผมเก็บเองครับน้องๆผมเก็บเองครับน้องๆหนีเก่งอย่างนี้ต้องให้พี่ซันเก็บแตกไปอีกหนึ่งถึงจะเป็นการลุมก็เถอะแต่มันจุกเกินหมายเฮียทีมโอเค มันร้องทีมแล้วพี่ก็ตอบว่าโอเคโอ้มันมาแล้วมันมาแก้แค้นมันจะมาแก้แค้นใช่ไหมเอาตรงพี่คิดว่าถ้าแบบไม่หนีอ่ะยังไงพี่ก็สู้ได้นะครับแต่จุกอย่างนี้โอ้รอดชิปกูปาไปตั้งหลายนาทีเสียเวลาชิปหายเลยไอ้แม่ย่อยเอาดันข้างดีกว่าครูวิ่งไปตรงๆเดี๋ยวโดนมันคอมโบเอาโอ้นี่ไม่ดีก็มาดิครับจะไปไหนล่ะครับพี่ชายโหสุดท้ายก็ได้แต่วิ่งหนีเอ้าไอ้เหี้ยกูโดนหุ้ยสกิลสวนแล้วกูโดนสวนกลับโอ้ my god เปิดทางที่หลบทันครับสวยเวอร์สวยเวอร์อุ้ยโอ้อีกนิดเดียวก็โดนสกิลอ่ะรอดไปดิจับมันดิเพื่อนจับมันดิเพื่อนสวยจับมันดิสวยสวยสวยดิสวยดิลักกูโดนดันคู่เลยจัดไปเลยสวยครับอุ้ยใครแกล้งล่าไปไทยท่านอ๋อพระใจเย็นตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยยังไงหนอพี่ยังไงหนออุ้ยนี่เสื้ออย่างเท่ไอ้ตัวเนี้ยดูดิเสื้ออย่างสวยแต่ไม่สวยเท่าเสื้อพี่นะครับเสื้อไอ้ไก่ทุกคนก็ลืมไปอุดหนุนเสื้อไอ้ไก่ด้วยลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างกูพูดมากไปวะคิดดิพี่หมั่นไส้มาลีนฝั่งตัวเองว่ะทุกคนไอ้ตัวที่มันช่วยพี่ตบอ่ะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตนะครับขออนุญาตเหลี่ยมหรือแถวบ้านเรียกว่าหักหลังอ้าวเรียบร้อยดิพี่ชายอุ้ยอีกนิดเดียวอุ้ยเรียบร้อยครับพี่ยิงปืนไปโดนไอ้เหี้ยโคตรเป็นจะถามว่าพี่แบบเหมาะกับสายปืนนะแบบคือไม่ได้โมนะพี่รู้สึกว่าพี่เหมาะกับสายปืนมากเลยว่าจะเล่นแบบปืนไหนอะไรเงี้ยพี่ก็โหดหมดอะครับสายไหนพี่ก็โหดเอาง่ายๆเลยคือคนมันจะโหดเล่นอะไรมันก็โหดอะครับน้องๆเข้าใจป่ะไปเก็บผลกันถ้าทุกคนกดไลค์เดี๋ยวพี่จะไปเก็บผลนะครับเกิดตรงไหนวะเนี่ยกดไลค์มาครับทุกคนพี่ว่ามันต้องเกิดเกาะนี้มากเลยสโนว์อะไรเนี่ยปึ๊บใช่ป่าววะโอ้ไม่ใช่โอ้มันเกิดเกาะนี้เกินไป FC ไม่บอกพี่เลยไปบอกพี่เลยไปหาผลก่อนเดี๋ยวโปรวาร์ปมาเก็บเอาไม่ได้ฮึบอื้อโหลำบากเดินทางมาโคตรลำบากเลยกูเฮ้ยผลอะไรวะเฮ้ยทำไมกูเจอผลนี้2รอบแล้ววะเนี่ยคลิปที่แล้วก็เจอไอ้ผลบาเรียเนี่ยเฮ้ยบ๊ายบายครับอย่าลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์ด้วย